สวัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนส่งนะครับตอนนี้เป็นเจ้าคอนแทค 3A ตัวนี้ที่มาก็คืออาการที่มาก็คือสปีดต่ำไม่ทำงานสปีดพันไม่เปิดไทม์เมอร์ไม่ทำงานนะครับตอนนี้ก็จัดการให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันขออนุญาตมาร์กไอตัวนับฟิล์มก่อนนะนับฟิล์มตอนนี้มันอยู่ที่10กว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันเลยขึ้นชัตเตอร์ขอเทส B ก่อนนะครับอันนี้เป็น B ต่อไปเป็น1นี่1นะครับ1ต่อไปเป็น2รอบเนี่ยอ๋อสปีดมันเลื่อนนะโทษทีตะกี้มันเป็นเลื่อนเป็น5อ่ะเอาใหม่เอา1ใหม่ต้องลงล็อกมันนะครับนี่1ต่อไป2ต่อไปเป็นขอเป็น100เลยแล้วกันนะอ่ะมาอันนี้คือ100ต่อไปเป็น500เดี๋ยวผมมาส่องแสงช่วยนี่500อยู่นะครับต่อไปเป็น1,200นะสปีดจะแปลกๆหน่อย1,200เปิดนะเปิดเต็มนะไม่มีไม่เต็มเฟรมนี้นะอ่ะมา12แสงไม่ตรงนะเลยเอามาอีกทีมันอาจจะไวไปนะครับผมโอเคเนาะเปิดเต็มไหม ต่อไปเป็นไทม์เมอร์ปกติไทม์เมอร์ตอนที่มาเนี่ยคือพอกดลงมาเนี่ยมันก็จะเลื่อนกลับไปเลยนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ไม่ลั่นด้วยนี่ผมเทสไทม์เมอร์ที่สปีดหนึ่งอ้าวยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นไทม์เมอร์นะตะกี้5 4 3มารอบนะครับเอาแค่นี้พอทำงานหมดนะครับแล้วก็มาดูตัวนับฟิล์มตัวนับฟิล์มตะกี้อยู่ที่15ตอนนี้เลื่อนมา30กว่า3132ตอนนี้อยู่32อันนี้ก็ต้องเป็น33123อ่ะถูกแล้วแล้วก็ถูส่วนแรงไฟเดอร์เช็คให้แล้วนะครับผมวัดแสงมาเทสวัดแสงเดี๋ยวนะไหนหมุนโอเคตอบสนองอยู่นะฮะแต่ตรงไม่ตรงนี้คงต้องบวกลบเอานะครับผมเพราะว่าอายุอานามก็เยอะแล้วอ
ก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับผมต้องทดเอาส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆเท่าที่เทสดูนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแล้วก็เลนเบื้องต้นเนี่ยใสอยู่ปรับ F ปรับ F เป็น 1.5 ขอบภาพอาจจะมีเหมือนฝ้าเหลืองๆนะครับคือถ้าไม่ส่องไฟดูไม่เห็นหรอกแต่คือเบื้องต้นผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรเห็นไหมเพราะของผมก็เป็นนะของผมเป็นสีรุ้งเลยถ่ายออกมาก็ไม่มีผลอะไรมากแต่เลนส์ใสอยู่ครับไม่มีลาโอเคงั้นขอจบคลิปเทสเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณครับ